เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนสมาร์ทซิตี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมเวลา 10:00 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนสมาร์ทซิตี้โดยมีนายวันลบวรรณปะเถารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนการบริหารงานร่วมในการประชุมเพื่อช่วยในการลดต้นทุนและลดการบริโภคของประชากรโดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมาร์ทซิตี้คือเมืองที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญใน3องค์ประกอบหลักคือการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นนอกจากจะต้องทำให้แต่ละระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนั้นยังต้องทำให้แต่ละระบบทำงานร่วมกันแบบบูรณาการในบริบทของเมืองเพื่อสามารถจัดลำดับความสำคัญในแง่ของการลงทุนและใช้ให้เกิดมูลค่าสูงที่สุดอีกด้วยแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันถนนริมคลองสมทวินซอย19และ21เมื่อวันที่9พฤษภาคมเวลา 9:00 น.ที่ถนนริมคลองสมทวินซอย19และ21นายแพทย์กีศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบให้นายพิชิตชนะบุญรักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการโยธาพร้อมเจ้าหน้าที่งานช่างสุขาภิบาลออกสำรวจแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันถนนริมคลองสมทวินซอย19และ21ตามที่พี่น้องประชาชนร้องขอมาตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับคำร้องจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ว่าเมื่อมีฝนตกลงมามักจะเกิดน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรไปมาเดินทางลำบากประกอบกับภายในซอยดังกล่าวมีหอพักนักศึกษาจำนวนมากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปเรียนหนังสือทำให้การสัญจรลำบากไม่สะดวกเท่าที่ควรจึงได้ออกสำรวจแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันโดยดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำสำรวจว่ามีเศษหินดินทรายตกค้างภายในท่อหรือไม่จากการเปิดฝาท่อระบายน้ำดูไม่พบว่ามีเศษหินดินทรายตกค้างภายในท่อนายพิชิตชนะบุญรักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการโยธากล่าวว่าสาเหตุที่น้ำท่วมตามท้องถนนช่วงที่มีฝนตกลงมาส่วนหนึ่งเกิดจากการวางท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในคลองสมทวินทำให้น้ำไหลย้อนเข้าภายในซอยริมคลองสมทวินซอย19และ21ทั้งนี้จะได้รายงานให้นายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้ทราบและหาแนวทางแก้ไขต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลา 9:30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจำนวนมากตามที่สำนักงานปปช.ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปีพ.ศ.2560ถึง2564พร้อมรายงานการประเมินตนเองและจัดส่งไปที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภายในวันที่24พฤษภาคม2560เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึ้นทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการโดยมีนายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานกรรมการและมีคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง7โรงเป็นกรรมการซึ่งจะมีหน้าที่วางแผนอำนวยการสั่งการให้คำแนะนำสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนตรวจสอบประเมินเอกสารหลักฐานตามที่คณะทำงานเสนอคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแบ่งออกเป็นมิติที่1การสร้างสังคมไม่ทนต่อทุจริตมิติที่2
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตมิติที่3การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมิติที่4การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยแพทย์แผนไทยชุมชนศรีมหาสารคามที่ศาลา SML ชุมชนศรีมหาสารคามเมื่อวันที่8พฤษภาคมเวลา 9:00 น.นายแพทย์กิติศักดิ์คณสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนาราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยแพทย์แผนไทยชุมชนศรีมหาสารคามจากสถานการณ์ด้านสุขภาพผู้สูงอายุโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุในระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อคือโรคข้อเข่าเสื่อมผู้ชายจะเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงและยังพบอีกว่าทั้งชายและหญิงที่มีอายุ75ปีขึ้นไปจะป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวทั้งในเรื่องการดูแลรักษาทำให้คุณภาพชีวิตลดลงการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทำงานได้ตามปกติทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขจึงมีความสำคัญยิ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมไม่ให้ลุกลามมากขึ้นเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดทำโครงการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยแพทย์แผนไทยชุมชนศรีมหาสารคามขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมได้รักษาต่อเนื่องด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยรู้จักวิธีการรักษาหรือการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้องป้องกันหรือชะลอความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมใช้รูปแบบการคัดกรองจากการประเมินให้อสม.ประเมินจากชุมชนตนเองเมื่อได้เป้าหมายที่ชัดเจนจะรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการแพทย์แผนไทยให้การดูแลฟื้นฟูด้วยแพทย์แผนไทยประกอบด้วยการให้บริการนวดไทยพอกยาสมุนไพรเป็นต้นสวัสดีครับ
ทิพย์ชโลมสุขทุกแหล่งล่าดุจหยาดฟ้าชโลมไทยไฮสมานมหาวชิราลงกรณ์วรการเทพประธานมาสถิตนิมิตชัยพระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒน์ราชทรงเปรืองปราดราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอนเอื้อเกื้อกูลด้วยน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมีนับแต่นี้เสด็จขึ้นครองภพปวงผสกนบบังคมพระทรงศรีขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีสดุดีพระทรงยศทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและประสบนิกรชาวเทศบาลเมืองมหาสารคาม